ใครมีอะไรคุยมาล่ะคนต้องเยอะเนี่ยไม่มีเรื่องคุยเลยหรือฮะแต่ฉันคุยอยู่คนเดียวจ้ะจิตของหนูเวลาที่หนูสวดมนต์เนี่ยบางทีหนูสับสนหนูสับสนตรงที่ว่าสวดพระพุทธธรรมพระสงฆ์เสร็จแล้วมาสวดของที่น่าเป็นจริงมาสวดของสัตว์ประหลาดที่มันจิตของเรารู้สึกเราผิดต่อสิ่งใดที่เหมือนหรือเปล่าดีไม่ผิดหรอกจ้ะเราให้ความเคารพจากสิ่งที่ดีเป็นมงคลไม่ว่าศาสนาไหนเขาก็สอนให้เราเป็นผู้ที่เป็นมงคลสอนให้เราดีจิตเราเจริญเราก็ถึงซึ่งพระพุทธเจ้าธรรมพระอริยสงฆ์ก่อนใช่ไหมล่ะหลังจากนั้นเราจะสวดของท่านองค์ใดแล้วก็ระลึกถึงความดีของท่านองค์นั้นน่ะอย่างพระเยซูท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์อย่างเจ้าแม่กวนอิมท่านก็เคยเป็นพระโพธิสัตว์มาก่อนก็เรียกว่าดีทุกองค์ดีทุกองค์นะจะงานไว อิ่มใจมั้งความอิ่มใจอ่ะความว่าเรามีโชคดีที่เราได้ทำกับท่านผู้ประเสริฐหมายว่าท่านเป็นพระที่ดีเป็นพระที่ประเสริฐมากเรามีโอกาสได้ทำบุญกับท่านถวายทานกับท่านเราก็อิ่มใจไหมล่ะเราก็อิ่มใจแล้วทุกครั้งที่หนูสวดมนต์หนูจะจุบหลวงปู่ปานพอสวดไปก็นึกรักหลวงปู่ปานหนูก็ลงไปจุบหลวงปู่ปานบาปไหมไม่บาปเลยดีอันนี้ดีมากเนี่ยพอหนูสวดไปหนูก็นึกรักหลวงปู่ปานหนูก็ลงกราบสมุดที่เป็นหนังสือเป็นรูปหลวงปู่ปานหนูก็ลงไปกราบหลวงปู่ปานหนูรักโอ้โหดีมากดีมากน้ำปู่ชื่นใจมากเลย ดีจ้ะโมทนานะไม่มีบาปจ้ะบาปไม่เกิดมีแต่ดีเป็นมงคลแล้วอีกอย่างที่ติดค้างในใจหนูก็คือติดที่ชั่วช้าบางครั้งมันมีการตามมาทะทำยังไงที่หนูจะหลุดพ้นจากตรงนี้ได้หนูต่อสู้กับมันเป็นเรื่องระหว่างความคิดเห็นดั้งเดิมกับความคิดเห็นใหม่ความคิดเห็นใหม่เนี่ยเราเห็นแล้วว่าพระพุทธเจ้าดีจริงแต่ความคิดเห็นดั้งเดิมเนี่ยเราเคยคิดว่าพุทธเจ้าเนี่ยไม่ดีไม่จริงเราเคยคิดมาก่อนมันก็ขัดแย้งกับเป็นธรรมดาเออมันเป็นเรื่องปกตินะไม่เป็นไรหรอกเราอย่าไปหยุดให้เหตุให้ผลกับตัวเราเองว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่เองว่าไม่ดีไม่ดีเนี่ยเองมาบอกเขาไม่ดีเนี่ยจริงอยู่ตอนนั้นข้ายังโง่บอกเราก็ตอบในใจเราว่าอย่างนั้นว่าข้าโง่ข้าก็เลยคิดว่าสิ่งที่ไม่ควรไปตำหนิดันไปตำหนิติดเตียนท่านได้แต่ตอนนี้ข้ารักพระพุทธเจ้ามากข้าเชื่อหมดหัวใจแล้วว่าพระเจ้าท่านดีเหลือเกินทำให้ข้าเนี่ยไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาเจ็บมาตายไม่ต้องตกนรกนะความรู้ของพระองค์เนี่ยสอนให้คนทั้งหลายเนี่ยได้มีความสุขไปนิพพานมากต่อมากเราเห็นแล้วคือเราก็แย้งใจเราอย่างทุกครั้งไปแล้วการขอขมากรรมในหน้าอากาศตอนนั้นท่านจะยกโทษให้เราไหมคะท่านไม่ถือโทษโกรธใครหรอกไม่ว่าใครจะทำอะไรกับพระองค์ยังไงแต่ว่าเพื่อเราเนี่ยมันเราได้มีความละอายเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราพลาดพังเผลอไปเพราะเราโง่อยู่เยอะมันก็ต้องทำผิดทำพลาดเป็นธรรมดาเหมือนอุปมาเหมือนเราได้กล่าวโทษติบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยสมัยเรายังเด็กๆบางทีความคิดความเห็นของเราเราก็คิดว่าเราคิดถูกเห็นถูกเราก็เถียงท่านบ้างติท่านบ้างในใจบ้างว่าทำจริงบ้างเราพูดไปนะอันนี้มันก็มีโทษพอเรารู้ตัวว่าเฮ้ยเราไม่พอเราโตขึ้นมาเรามาพอเรามีลูกบ้างมีอะไรที่เราส
ะเทือนใจเราบ้างเราคิดเอ๊ะเราไม่น่าไปกล่าววาจาอย่างนั้นเราก็ไปขอขมาแม่เราพ่อเราใช่ไหมล่ะความผิดมันก็เป็นเรื่องของความผิดแต่ความผิดมันไม่ได้หมายว่าคนเรามันไม่เคยทำความผิดมันผิดกันทุกคนเหมือนเราอยู่กับพ่อแม่เราตั้งแต่เล็กแต่น้อยเราก็ต้องมีความเป็นกันเองกับพ่อแม่เราตั้งแต่เล็กแต่น้อยแต่ว่ามันไม่ว่าถูกไม่ได้มันก็ต้องผิดเพราะว่าท่านเป็นบุคคลที่เราไม่ควรไปตีตัวเสมอเราไม่ควรไปยกตนข่มท่านว่าเราดีกว่าไม่ควรไปเถียงท่านไม่ควรจะไปกล่าววาจาสอนท่านไม่ว่าเรื่องอะไรถึงเราจะรู้มากก็ไม่ควรกล่าววาจาเช่นนั้นเพราะท่านเป็นผู้ที่สูงเกินกว่าที่เราจะไปก้าวล่วงทำอย่างนั้นถูกไหมล่ะแต่ในความที่เราคุ้นเคยมันเป็นกันทุกคนเนี่ยในนี้ไม่มีใครไม่ทำอย่างนั้นมันทำกันทุกคนแต่พอเราโตขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าไม่ดีเลยว่าทำแบบนี้เราหยาบเกินไปนะเราไม่รู้จักคิดไม่มองให้มันกว้างกว่านี้เราก็ขอเข้ามาแม้ท่านจะจากเราไปแล้วเราก็เอารูปท่านมาขอเข้ามาเอากระดูกท่านมาขอเข้ามาอย่างวันสงกรานต์เนี่ยก็ทำอย่างเงี้ยไปขอเข้ามาพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ขอเข้ามาท่านพอเราขอเข้ามาใจเรามันก็จะมาย้อนกลับไปทำอีกเราไม่กลับไปทำอีกแล้วไงก็หมายความว่าความชั่วก็มาทำไมตามนึกถึงแล้วก็นึกถึงว่าตอนเนี้ยเรารู้สึกแล้วว่าไม่ดีแล้วก็ขอเข้ามาต่อพ่อต่อแม่ต่อปู่ย่าตายายต่อคนต่อสัตว์ทั้งหลายที่เราเคยเบียดเบียนให้เขาต้องเดือดร้อนมาก่อนที่เรียกว่าเจ้ากรรมในเวรนะเราก็ขอเข้ามาเขาขอเข้ามาให้หมดเลยนะไม่ว่าใครต่อใครเราก็นึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้นึกสัตว์ตัวนั้นนึกสิ่งชีวิตตัวของคนนี้นะเราก็ตามนึกเราขอเข้ามาขอเข้ามาฉะนั้นฉันสมัยก่อนฉันไม่ดีเองฉันคิดไม่เป็นเองฉันไม่เข้าใจเองฉันไม่ได้ปฏิบัติใจให้รู้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่างั้นเถอะแล้วก็เลยทำผิดทำพลาดถึงจะทำได้เจตนาก็เพราะมันโง่แล้วก็ว่าอย่างนี้ตอนนี้ฉันสำนึกแล้วว่าผิดฉันขอให้ท่านอดโทษให้กับเรานะตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์พรหมเทวันทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดนะเราก็ไล่ไปเลยอย่างเงี้ยเราทำเงี้ยขอเข้ามาแต่เราไม่ต้องตามนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วไงนึกว่าปัจจุบันเราชำระสะสางใจเราแล้วเราไม่ย้อนกลับไปทำแล้วละเอาแค่นี้เราก็ตั้งต้นทำความดีของเราใหม่แล้วก็ขอบคุณว่าขอบคุณนะขอบคุณที่ทุกพระองค์ยังเมตตาสั่งสอนเราไม่เลิกขอบคุณที่พระท่านไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธเรานะแต่ยังตักเตือนสอนเราให้เป็นคนดีทุกวี่ทุกวันอย่างเงี้ยเราก็ต้องกราบขอบพระคุณพระท่านขอบพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์นี่จิตเราก็จะเปลี่ยนแล้วจากก่อนที่เรารู้อะไรไม่จริงเราก็เริ่มรู้จริงว่าท่านดีท่านน่าเคารพท่านน่าเลื่อมใสท่านน่าควรกราบไหว้บูชาเราเดี๋ยวนี้เราก็กราบทุกวันพ่อแม่แล้วก็กราบจะอยู่จะตายแล้วก็กราบเราก็ทำของเราทุกวันขึ้นชื่อว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วไม่ต้องตามนึกถึงไงตัดไปซะนะเหลือแต่ว่าปัจจุบันอย่างนี้ถ้าจิตมันจะแย้งอะไรปุ๊บเราก็ตอบโต้ว่านั่นมันเมื่อก่อนเว้ยเมื่อก่อนข้ากันเลวข้าไม่เถียงแต่เดี๋ยวนี้ข้ารู้แล้วเองจะดึงข้าไปขับคิดเหมือนเดิมข้าไม่ไปกับเองหรอกเพราะว่านั่นเป็นเรื่องที่ข้าเคยคิดแต่ตอนนี้ข้าไม่กลับไปคิดแล้วเราก็แก้เท่านี้แหละไม่ต้องแก้เยอะหรอกเดี๋ยวมันก็เลิกเองก็เป็นของเราจะเป็นของใครเราจิตเราแล้วก็สอนมาได้สั่งมาได้ก็เพราะมันจำของมันอย่างนั้นมาในระหว่างของใหม่กับของเก่ามันก็ขึ้นมาโต้แย้งกันเองเป็นธรรมดาอย่างนั้นนะแต่แล้วมีข้อนึงคือหลวงพ่อฤาษีท่านทำสอนว่าจะเอาพวกเราทุกคนเนี่ยไปทุกครั้งที่หนูปวดมนต์เนี่ยหนูคิดว่าการไปพระนิพพานนี่ยากมากเพราะเราจะบอกเรื่องศีลห้าแต่ทีนี้มันจะมีอยู่ข้อหนึ่งในหนังสือในการสอนของพ่อฤาษีนิรันดร์ค่ะที่ว่าจิตของเราคิดจะไปที่ไหนมันจะไปที่นั่นแต่อันนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดจิตเราคิดว่าเราจะไปนิพพานอย่างเงี้ยแล้วไม่ขอกลับมาเกิดใช้วิธีเวรกรรมที่เราเคยมีแต่เรายังบุญเรายังไม่ถึงแต่จิตเราอยากจะไปเนี่ยเหมือนกับเราอยากไปเชียงใหม่พอเราตายที่พุทธจิตเราจะไปเชียงใหม่มันเปรียบเสมือนความหมายเดียวกันอย่างเดียวกันนะจ๊ะ
บุญนะถ้ามันไม่ถึงมันจะไม่มีจิตตั้งแบบนี้หรอกแต่แล้วบุญเราต้องถึงบุญเราถึงเราจึงปรารถนาสิ่งที่คนอื่นไปได้โดยยากแต่แล้วบุญเราต้องถึงแล้วบุญเรามีกำลังมากเพียงพอที่จะไปนิพพานได้มันจึงโหยหาที่จะไปนิพพานเป็นอารมณ์เดียวนี่เราจะว่าประมาณตัวเราบุญไม่ถึงไม่ได้บุญเราเยอะมันไม่หมายความว่าเราทำบุญเยอะแต่หมายว่าจิตของเรามันเห็นแล้วเห็นคุณพระพุทธเจ้าเห็นคุณพระธรรมเห็นคุณพระอริยสงฆ์เราเห็นแล้วศีลของเราเราก็ตั้งใจรักษาถึงมันจะยังไม่รู้สึกว่ามันสมบูรณ์แบบแต่ในความตั้งใจของเราเราก็ไม่ทำความชั่วแล้วอีกประการหนึ่งเราก็ไม่อยากกลับมาทุกข์อีกแล้วเราก็อยากจะไปถึงนิพพานอย่างเดียวใช่ไหมทำอะไรก็ปาลบจะไปนิพพานแล้วก็รักจะไปนิพพานอย่างเดียวรักพระพุทธเจ้าก็เหลือเกินรักหลวงพ่อเหลือเกินรักหลวงปู่เหลือเกินอยากจะไปให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็น้อมใจเข้าคิดอยู่อย่างนี้เป็นอารมณ์เดียวไอ้นี่เขาเรียกบุญถึงแล้วบุญเรามีมากพอไม่ใช่บุญน้อยนะบุญเต็มแล้วล่ะเขาจึงคิดกันได้แบบนี้บุญอย่างนี้กับไปตักบาตรเนี่ยต่างกันไหมครับเพราะว่าพอเราทำแล้วเราก็ลามาทานเมื่อถึงตอนเที่ยงเนี่ยต่างกันสิเราอย่างนี้ไม่มีนิวรณ์คือไม่ต้องกังวลว่าพระที่จะใส่เป็นพระจริงหรือพระไม่จริงท่านจะเอาไปกินเองหรือว่าท่านจะวนเวียนจีนเวียนเทียนเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ต้องมีวิตกกังวลกับใครเขาไม่จำเป็นคิดมากใครเขาถูกไหมล่ะเราก็เอาเลยนี่นี่คือพระพุทธเจ้านี่หลวงปู่หลวงพ่อนี่พระอรหันต์ทุกองค์ในสมัยอดีตผ่านมาลูกขอน้อมถวายพระตาหารพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็ตั้งจุดธูปถวายท่านเสร็จแล้วก็ขอท่านมาเป็นยากินเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บขออาหารเหล่านี้นะมาเป็นยารักษาโรคขอพระพุทธเจ้าขอหลวงปู่หลวงพ่อพระอรหันต์ทั้งหลายโปรดเมตตาสงเคราะห์ให้อาหารเหล่านี้เป็นยารักษาโรคของหนูด้วยเถิดแล้วเราก็เอามากินเป็นมงคลเราก็ได้แล้วจะไปแจกจ่ายให้ใครเป็นมงคลต่อก็ได้มีแต่ดีไม่มีเสียหรอกบุญมันสบายใจดีเพราะว่าไม่มีนิวรณ์ไม่งั้นเธอก็ต้องยืนรอพระพอพระมาพอพระมาพอจะใส่บาตรพระโยมไม่เอาใครอาตมาเบื่อไข่แล้วขอเป็นแบงค์ได้ไหมล่ะไปซื้อกินเองอย่างเงี้ยถ้าไปเจอแบบนี้เธอก็คงเครียดกังวลสู่สาตั้งใจทำอาหารอย่างดีมาถวายพระพระบอกไม่เอาที่เอาไปปั๊บเธอก็เอาไปใส่เวียนให้คนนู้นมาขายต่อไปวางตลาดให้คนอื่นเขาขายอาหารถุงไปซะอย่างเนี้ยเราไปเห็นเข้าเราก็หมดศรัทธาเสื่อมศรัทธาไปเสียเอาให้แน่ใจว่ามีที่ไหนบางครั้งเรามีโอกาสไปวัดไหนแล้วก็ทำอาหารของเราข้าวหม้อแกงหม้อแล้วก็ไปถวายวัดนั้นทั้งวัดอย่างนี้ดีกว่าส่วนยามปกติทุกวันทำเราทำอาหารทานเราเองแล้วก็ทำอาหารจัดดีๆแล้วก็ไปถวายพระพุทธเจ้าถวายหลวงปู่หลวงพ่อแล้วก็ทำเราไปจุดธูปบอกท่านแล้วก็ขอนั้นปัญญากินเราไปเอามากินไม่ต้องใส่ถ้วยเล็กๆตะไลไม่เอานะทำเต็มเยอะๆตอนหลังเที่ยงแล้วเราก็เอามาทานถ้าหิวก็ลามาก่อนเที่ยงได้ใช้ได้ไม่ผิดไม่มีอะไรผิดได้ดีอย่างนี้ดีแล้วการสวดเมตตามหาใหญ่เนี่ยหนูจะสวดทุกวันนะคะแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าอ้าวเราทำด้วยจิตอันมั่นคงผลต้องเกิดแน่นอนเราไม่ได้ทำเล่นๆเราตั้งใจทำเรารักพ่อเราแม่เรารักคนที่เขาดีกับเราเราไม่อยากเขาตกนรกแล้วก็ตกแล้วก็อยากให้เขาพ้นจากนรกไวๆเราก็สวดขอความเมตตาท่านนึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเราก็สวดแล้วไปนะสวดเสร็จแล้วก็ทิกสุสุนเจาะจงให้กับท่านทั้งหลายช่วยคนที่ฉันมีคุณต่อลูกหน่อยให้ท่านใหญ่ได้เขาได้ตกนรกขอให้ดับไฟนรกเสียเถิดให้เขาพ้นขึ้นมาได้นะ
เราก็ภาวนาเราไปทุกวันทุกวันมีผลสิใจถึงทุกอย่างถึงหมดแหละสำเร็จได้ตามนั้นแหละอ่าจ้ะโมทนานะโยม